ผมคิดถึงตัวเองตอนเห็นมาเบลเหมือนกันครับมาเบลพิกซี่คือเขาก็มาจากจันทบุรีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกจากมหาลัยมาก่อนดรอปมาก่อนมาลุยกันซิว่าอีหญิงอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วก็ เราก็ลองดูก่อนว่าเอ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนตอนเราตอนนั้นที่เราก็ไม่รู้ว่าเดอะสตาร์มันจะพาเราไปถึงไหนได้นะครับแต่ว่าเออไม่รู้แหละในเมื่อโอกาสมันมาเราก็ทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยเวลาเห็นมาเบลคิดถึงบ้านร้องไห้โทรหาแม่อะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงตัวเราเองด้วยแล้วก็เห็นวิธีการสู้ของเขาอะไรเงี้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับแฟนๆ The Standard Pop นะครับเข้าสู่ Pop Live ตอนพิเศษนะครับที่เราเริ่มเห็นหนึ่งในกระแสวงการบันเทิงไทยที่มีศิลปินหลายๆคนเนี่ยมาเริ่มเปิดค่ายเพลงของตัวเองแล้วก็ช่วยผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ๆสร้างสีสันให้กับวงการเพลงไทยในสไตล์ที่แตกต่างกันวันนี้เราเชิญ7ในห้างผู้บริหารจาก4ค่ายเพลงรุ่นใหม่นะครับมาพูดคุยขายของถอดรหัสแล้วก็หา DNA ของแต่ละค่ายว่าเป็นอย่างไรแล้วก็พวกเขาได้เรียนรู้อะไรกันบ้างจากการทำค่ายเพลงครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับโดมจากค่ายลิทครับปาล์มพัดจากค่ายมาครับพี่แทนและพี่คาโตจากคิกส์เล็กคอร์ดแล้วก็พี่ติ๊กอ้อพี่เป็กซิลจากค่ายโลมาบินครับผมสวัสดีครับ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 เหมือนพี่คาโตจะหลุดหายไปเดี๋ยวพี่คัดเข้ามาก็เดี๋ยวเราดึงขึ้นมาครับก่อนหน้านี้เราพร้อมกันแล้วแท้ๆนะโอเคเดี๋ยวหรือว่าไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีพี่ติ๊กเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับเริ่มต้นอย่างรวดเร็วครับพี่ๆพื้นฐานมากเลยฮะโมเมนต์จุดสำคัญนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะทำค่ายเพลงของตัวเองหรือเราจะมีค่ายเพลงของตัวเองมันคือตอนไหนขอเริ่มที่พี่แทนก่อนละกันครับอยู่ใกล้ผมที่สุดจริงๆคาโตชวนผมมาประมาณ 3-4 ปีครับจนผมยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนคิดเยอะครับแล้วก็เป็นคนยังโปรดิวซ์งานให้หลายๆคนอยู่รู้สึกว่าเรียนรู้ทำเพลงกับหลายๆค่ายนะครับจนโควิดนี่แหละครับโมเมนต์นี้เลยว่างแล้วก็มีเวลาคิดเยอะแล้วก็มีเวลาสเกลแล้วก็ทำระบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่มาคิดเยอะที่สุดแล้วก็ได้เริ่มทำในที่สุดในช่วงโควิดพอดีครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวรอพี่คัทมาเดี๋ยวถามโอเคพี่คัทครับเมื่อกี้เพิ่งถามพี่แทนไปถึงพื้นฐานในส่วนนะจุดเริ่มต้นในการตั้งค่ายเพลงพี่แทนบอกว่าพี่คัทเป็นคนชวนพี่แทนมาสัก 3-4 ปีได้แหละตอนนั้นนึกอะไรอยู่อ่ะพี่ตอนนั้นเหรอครับคือผมรู้สึกว่ามองเรื่องของอายุเราแบบเยอะแล้วเรามองเรื่อง business เป็นตัวนําด้วยแล้วพอมาดูเรื่องของการทํางานรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถนัดนะผมเคยไปอ่านหนังสือครับเขาบอกว่าแบบช่วงแบบที่เราอายุ20ถึง30เนี่ยเราจะแบบผิดพลาดอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยแล้วช่วงที่30ถึง40อ่ะควรจะเจาะไปเลยว่าแบบเราถนัดอะไรแล้วหลังจาก40ขึ้นไปเนี่ยคุณควรเลือกสายแล้วว่าสิ่งเนี้ยคุณจะทำไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดก็เลยเออไอ้เรื่องเนี้ยวงการดนตรีถึงแม้มันจะยังไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าผมมองว่ายังไงก็ตามเรื่องความรู้หรือว่าความถนัดเราอะเป็นต่อถ้าเกิดเราคิดว่าอยากทำบิสซิเนสสักตัวหนึ่งอะน่าสนใจก็เลยชวนแทนทำอะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยพอผมมาทำพวกออนไลน์อะไรเงี้ยก็เริ่มทำบริษัทอะไรเงี้ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มองว่าแทนเนี่ยทำเรื่องโปรดักชันทำมิวสิกโปรดักชันเนี่ยน่าจะมีเรื่องของคอนเนคชันที่ทำให้แบบถ้ามองเป็นเรื่องบิสซิเนสทั่วไปอะว่ายง่ายเถอะว่าคุณรู้จักแล้วว่าต้นทุนคุณเท่าไหร่คุณเข้าใจแล้วว่าบิสซิเนสคุณจะทำยังไงให้ควบคุมต้นทุนได้อะไรเงี้ยก็เออน่าสนใจนะและอย่างนึงก็คือว่าอยากจะทําเพลงอีกหลายๆเพลงที่ในมุมมองเรื่องนอกจากธุรกิจอ่ะคืออยากทําเพลงอีกหลายๆแบบที่เรารู้สึกว่ามันยังมีความสามารถทําอยู่แต่ว่าคนยังไม่เชื่อในตัวแบรนด์ของเราที่คิดว่าเออเพลงเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็เลยลองคิดว่าเออน่าสนใจตรงเนี้ยไปชวนแทนทําไปเรื่อยครับโอเคชวนทำเรื่อยๆและใช้เวลา 3-4 ปีอันนี้มันแสดงว่ามันมีความที่จะต้องเป็นพี่แทนและเราจะไม่ทำคนเดียวและถ้ามีคนควรทำจะต้องเป็นพี่แทนใช่ไหมใช่ครับคือผมอะรู้สึกว่าการทำงานกับแทนมันราบรื่นมาเสมอเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบได้ยินไหมครับได้ยินครับผมได้ยินอยู่โอเคเดี๋ยวเราคงจะทำใหม่ในเร็วๆนี้ไปที่ค่ายมาแล้วกันครับพัดครับเอ๊อยู่ไหมโอเค
พัดกับปาล์มครับผมสั้นๆแล้วกันค่ายมาน่าจะเป็นหนึ่งในค่ายที่พูดมาหลายครั้งพอสมควรหรือเปล่านะฮะเคยพูดกับเราด้วยแต่นี้ขอรีแคปสั้นๆสักนิดหนึ่งฮะในวันที่ตัดสินใจเริ่มต้นทำค่ายมาขึ้นมาครับจริงๆเหมือนพี่แทนเลยครับก็คือเป็นช่วงโควิดแต่ว่าเป็นรอบของปีที่แล้วครับผมก็มีจังหวะที่เหมือนเราต้องเบรกทัวร์ยาวๆไปหนึ่งเนี้ยก็เลยไอเดียว่าแล้วมันมีเพลงที่ค้างสต็อกหลายเพลงที่แบบไม่ได้เข้ากับวงมีนขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยมีไอเดียว่าแบบมันอาจจะเกิดประโยชน์มากกว่าถ้ามันได้แบบไปให้กับคนอื่นร้องแต่ทีเนี้ยมันมีหลายครั้งที่ในอดีตอะไรเงี้ยบางทีเราส่งเพลงนั้นไปให้นักร้องคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็หายไปบ้างหรืออะไรบ้างเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราดูแลมันตั้งแต่ต้นจนจบ process ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราก็รักเพลงที่แต่งขึ้นมาครับโอเคขอบคุณครับพี่เป๊กครับผมจุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับจุดเริ่มต้นของผมเป็นจริงๆแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วครับก็ได้รับการทาบทามจากพี่อั๋นครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารก็คือมีทั้งหมด4คนนะครับมีพี่อั๋นแล้วก็พี่ป้อแล้วก็มีพี่ติ๊กชิโร่นะครับแล้วก็ผมคือพี่อั๋นเนี่ยเขาบอกว่าชวนผมมาไปทำโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์สั้นๆกับพี่ติ๊กชิโร่นะครับเราก็คุยกันไปคุยกันมาแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนมาอยู่ดีๆเขาก็คิดว่าเอ้ยมันเริ่มคิดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยบอกสงสัยต้องทำค่ายแล้วว่ะผมก็เฮ้ยเอาจริงเหรอพี่จะเปิดค่ายในช่วงเวลานี้เลยเหรอมันแบบมันจะไหวหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าคือมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่มันเป็นจังหวะที่เราต้องทำอ่ะเพราะว่าเราจะไปหยุดตามโควิดก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นผมก็ถือว่าผมได้รับโอกาสนี้มาจากทางพี่อั๋นพี่ติ๊กแล้วก็พี่ป้อนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราตกลงปลงใจกันแล้วเนี่ยครับก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่แล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ที่ตอนนี้เขามีความสามารถมากๆครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่จะทำให้เขาไปถึงฝันได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจรับงานนี้ขึ้นมาคู่อื่นๆค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าทำงานด้วยกันมานานแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานพอสมควรนะทีนี้คอมบิของพี่เป๊กกับพี่ติ๊กฮะพี่ติ๊กไม่อยู่ตอนนี้พี่เป๊กพูดเลยฮะคอมบิเนชันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เป็นคู่ที่อยู่มานานนะครับผมรู้สึกว่าผมเองก็เป็นแฟนคลับของพี่ติ๊กมาตั้งแต่จำโอ้โหผมจำได้ว่าผมก็ตั้งแต่ประถมอ่ะเพราะว่าพี่ติ๊กก็เป็นไอดอลของผมมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเต้นการร้องตอนนั้นคือแบบว่าทุกคนต้องรู้จักพี่ชิโร่แล้วแบบวันนึงได้มาทำงานร่วมกันกับพี่ติ๊กเราก็จะเห็นความแบบอัจฉริยะของเขาว่าพี่เพราะว่าเขาทั้งแบบเป็นคนที่แบบทำดนตรีทำเนื้อเพลงออกแบบท่าเต้นทำทุกอย่างคือทำทุกอย่างที่สามารถทำได้คือแบบผู้ชายคนนี้ทำได้หมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีอะไรที่มันพิเศษแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราธรรมดาเราคงคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้มาทำแบบพอได้มาเจอกันจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าการที่ได้มาคุยกันแชร์กันและได้ทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่ามันก็สร้างทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างจุดเริ่มต้นก็จริงๆได้รับคำชวนมาจากพี่มุกครับพี่มุกนิตาชาวลิศก็คือภรรยาของพี่พัฒน์จากค่ายมานั่นเองครับก็ชวนโทรมาชวนว่าแบบสนใจไหมอยากเข้ามาคุยกันไหมเรื่องเขาจะทำค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มานั่งคุยหาดิเรกชันกันว่าจะไปทางไหนดีเลยจริงๆวันที่คุยก็มีพี่พัทมีพี่ปาล์มอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นสตรอมกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นทางที่เราอยากทำเราสร้างค่ายนี้ขึ้นมาด้วยแบบจากความทรงจำของเราต่อวงการเพลงที่เราเติบโตมาอะไรเงี้ยในวงการเพลงไทยเรารู้สึกว่าแบบเราอยากทำเพลงป๊อปที่แบบสมัยก่อนเราเคยมีวงที่เป็นเราเต้นตามเขาได้มีบาซูหรือแบบเด็กๆที่โตมาในยุคกามิกาเซ่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบอยากให้บรรยากาศเหล่านั้นมันกลับมาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยตกลงปลงใจว่างั้นทำแบบนี้กันเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ต้นจริงๆผมประสบการณ์ในการทำเบื้องหลังเนี่ยเอาจริงๆคือน้อยมากนะครับแบบน้อยมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เรียนรู้กันไปครับช่วยเหลือกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันปรึกษาหลายๆคนด้วยกันครับก็เกิดมาเป็นลิสต์เอนเตอร์เทนเมนต์พอลองผมไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันอาจจะมีก็คือมันพอจะมีเหตุการณ์ไหนไหมที่ตั้งแต่เราทำงานร่วมกับน้องๆมาไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนก็ได้ฮะแล้วมันบังเอิญไปทำให้เห็นตัวเราเองในอดีตคล้ายๆแบบที่พี่แทนเล่าให้ฟังว่าแบบเราเคยแบบถูกฝึกให้เขียนเพลงทุกวันน่าจะว่าของคนอื่นมีโมเมนต์แบบนั้นเกิดขึ้น
บ้างไหมครับโดมก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้โอเคครับเราจบที่ได้ครับเราทวนโอเคได้ครับจริงๆก็มีครับมีครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอกระบวนการของมันเป็นการที่แบบเอาเด็กมาแล้วมาเทรนอะไรเงี้ยมันก็ย้อนเหมือนเรากลับไปเข้าบ้านเดอะสตาร์ที่เราต้องไปเทรนอยู่ในบ้านมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมคิดถึงตัวเองตอนเห็นมาเบลเหมือนกันครับมาเบลพิกซี่คือเขาก็มาจากจันทบุรีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วออกจากมหาลัยมาก่อนดรอปมาก่อนมาลุยกันซิว่าอีหญิงอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วก็เราก็ลองดูก่อนว่าเอ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนตอนเราตอนนั้นที่เราก็ไม่รู้ว่าเดอะสตาร์มันจะพาเราไปถึงไหนได้อะไรครับแต่ว่าเออไม่รู้แหละในเมื่อโอกาสมันมาเราก็ทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยเวลาเห็นมาเบลคิดถึงบ้านร้องไห้โทรหาแม่อะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงตัวเราเองด้วยแล้วก็เห็นวิธีการสู้ของเขาอะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงตัวเองพี่ชายครับนอกจากที่บอกว่าเรื่องการแบบส่งเดโม30 40เพลงฝึกกล้ามมีเหตุการณ์อื่นๆอีกบ้างไหมครับเราในสมัยก่อนมากๆเลยจริงๆมันอาจจะคล้ายๆพวกผมเวลาแบบผมเอาเพลงไปส่งพี่บอยสมัยแรกๆครับไปเปิดเดโมให้พี่บอยฟังพี่บอยก็แก้เนื้อให้นิดหน่อยแล้วก็เหมือนแบบจริงๆอ่ะผมชอบบรรยากาศของการนั่งเช็คเพลงนั่งเขียนเพลงกันสัก3คน2 3คนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ผมในฝันว่าสัก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนแบบสมมุติว่าผมมีศิลปินซองสัก4 5คนเนี่ย4 5คนเนี้ยเค้าก็เป็นซองไรเตอร์เหมือนกันเค้าก็ได้รับวิทยายุทธเราไปเหมือนกันเนี่ยในอนาคตเค้าต้องมาเป็นโปรดิวเซอร์หรือมาเป็นซองไรเตอร์ให้กับศิลปิน6 7 8 9อะไรอย่างเงี้ยคือผมอ่ะรู้สึกว่าเราเองก็วันนึงเราเองอาจจะแก่ขึ้นเราเองอาจจะ produce ได้น้อยลงแต่เราอาจจะไปดูเรื่องบริหารเยอะขึ้นคือแต่ตอนนี้เรายัง produce อยู่เรายังรู้สึกว่าเรายัง contribute กับศิลปินเด็กๆได้อยู่แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปถึงจุดที่เราอาจจะเป็นแบบ consult อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องๆนี่แหละจะมาเป็นขุนพลเราจะกลายมาเป็นพี่แทนลิปตาของเด็กๆต่อไปอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าตรงนี้ผมอ่ะพยายามฝึกพยายาม groom พยายามเหมือนที่เราถูกฝึกมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเห็นแววตาน้องๆคล้ายๆผมตอนผู้นานแล้วโอเคขอบคุณครับพี่ติ๊กตอนนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับเห็นภาพครับผมครับเริ่มมาชัดเจนโอเคครับงั้นต่อที่พี่ติ๊กแล้วพี่ติ๊กครับคำถามนี้มันคือพอเราเริ่มทำงานกับน้องๆศิลปินรุ่นใหม่ไปมากๆครับมันมีเหตุการณ์ของน้องๆคนไหนไหมครับที่มันเกิดขึ้นอ่ะแต่พอเราเห็นปุ๊บเราคิดถึงตัวเราเองในสมัยตอนเด็กๆที่เป็นอายุใกล้ๆน้องๆซ้อนทับขึ้นมาครับครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับพี่ติ๊กไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันไปถึงไหนแล้วนะครับก็ขออนุญาตตอบคำถามตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ในฐานะที่ติ๊กกับเป๊กสองพี่น้องเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเป๊กถ้าพี่ตกหล่นยังไงก็พูดแทนด้วยนะครับคืออันดับแรกนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนมดตัวเล็กๆเป็นนักสู้ที่มีประสบการณ์เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในเรื่องของเพลงมาอย่างโชคโชนนะครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่มันเป็นโลกใบใหม่นะครับ New Worldมันจะสามารถสร้างโอกาสให้กับทุกคนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศเนี่ยตรอกซอกซอยที่ไหนก็สุดแท้แล้วแต่บางครั้งเราก็คำว่าช้างเผือกอยู่ในป่ามันก็เป็นจริงได้ในทุกสถานการณ์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ายเพลงเล็กๆพี่ที่คิดว่าเราควรจะต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้แล้วก็วันนี้น่าจะเป็นวันแรกๆเลยที่เรามาพร้อมหน้าพร้อมตามาพูดคุยกันเรื่องของแนวทางในการเดินทางของพวกเราในฐานะที่ทะเลของดนตรีตรงนี้มันยังพอมีช่องทางให้พวกเราได้แสดงศักยภาพแสดงฤทธิ์เดชของพวกเรานะครับนี้เวลาที่เราได้เห็นเด็กๆแล้วผมต้องบอกอย่างนี้นะครับเนื่องด้วยเรามีศิลปินค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมันก็เลยแบ่งเป็นยูนิตไว้ยูนิตที่เล็กสุดนะฮะก็จะเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่12ขวบนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆแตกต่างกันไปนะครับทีนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยจะตอบคำถามได้ชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือว่าในขณะหนึ่งที่เราเอาตัวเลขเป็นตัวตั้งนะครับว่า12 13ผมยังจำได้ว่าผมเคยแต่งเพลงไว้เพลงตอนอายุ13ขวบ
ตอนนั้นยังพอจำชื่อเพลงได้ Looking for the Sky นะฮะแต่ว่าในขณะนู้นกับขณะนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันเป็นความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มีการเรียนรู้เรื่องของเพลงการทำเพลงการจะหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเด็กๆที่เป็นอาร์ติสต์หน้าใหม่เนี่ยมีความเชี่ยวชาญเก่งกาจมากๆบางคนเนี่ยนะครับเวลามาประกวดในรายการทีวีอะไรต่างๆก็เห็นว่ามีอายุเด็กลงเรื่อยๆผมเคยให้ก็ เรียกว่าเป็นโค้ชให้กับน้องพรีมนะครับน้องพรีมเนี่ยนะฮะโอ้โห 4-5 ขวบเท่านั้นเองแต่ร้องเพลงเนี่ยมีทักษะอย่างมากมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับสำหรับความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ในอาร์ติสต์ของศิลปินของเราหลายๆคนอย่างวันนี้ไปเจอมาวงซิดมิลเลอร์กลายเป็นวงดนตรีวงเด็กที่มีความเชี่ยวชาญมีฝีไม้ลายมือเทียบเท่ากับผู้หลักผู้ใหญ่เลยอย่างที่พี่ติ๊กเป็นมือกลองเวลาเห็นมือกลองน้องเขาตีนะน้องยีนเนี่ยนะครับโอ้โหอยากจะเคลื่อนไม้กลองทิ้งเลยที่ว่าไม่อยากจะเล่นต่อไปแล้วเด็กพวกนี้โอ้ทำไมถึงมันเหมือนกับฟ้าสั่งมาเกิดเลยนะฮะมันโอ้ยอมรับว่าเด็กพวกนี้เนี่ยในยุคสมัยของเราอาจจะยังไม่ได้สามารถทำเงินได้เหมือนกับเด็กยุคสมัยนี้บางคนนะฮะก็จะทำลูปเองขายลูปในโซเชียลก็สามารถทำเงินได้บางคนที่มาอยู่ที่เป็นที่เป็นอาร์ติสต์ของเราเนี่ยแต่งเพลงเก่งเล่นกีตาร์เก่งบางทีก็ขายเพลงให้กับคนอื่นด้วยยังก็มีนักแต่งเพลงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ก็มองเห็นแววในการมีมุมมองใหม่ๆในการแต่งเพลงของเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้บอกชื่อได้เลยนะอย่างน้องเค้กเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเอาไอเดียที่ไหนเนี่ยมาคิดแบบนี้ได้แล้วมันแบบกลายเป็นคำที่ต้องบอกว่าเฮ้ยมหัศจรรย์ว่ะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยอะไรประมาณนี้มันกลายเป็นว่ามันไม่มีขอบที่เราจะให้เราได้เห็นอีกแล้วครับมันเป็นกล่องซึ่งฝาปิดไม่มีนะมันทุกคนสามารถกระโดดออกมาจากในกล่องออกนอกกล่องได้อย่างที่ชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยเลยมันเป็นเรียกว่าเป็นโลกของเขาจริงๆมันเป็นไอเดียของเขาจริงๆมันเป็นวิถีของพวกเขาจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อเราถ้าสมมติเราอยู่กับเด็กแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะให้เขาได้ให้เขามีความสุขเหมือนกับeverything fun everyone fly นะฮะเหมือนกับแนวคิดของพวกเราเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาเก่งจักรยานเราเอาจักรยานให้เขานะฮะถ้าเขาเก่งสเก็ตบอร์ดเอาสเก็ตบอร์ดให้เขาถ้าเขาเก่งเรื่องการยิงธนูโอ้เอาอุปกรณ์อะไรให้เขาเลยสร้างสนามเด็กเล่นให้เขาลองดูว่าแล้วเราก็ห่วงเขาอยู่ห่างๆแล้วก็มองดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยศักยภาพของเขามันคืออะไรเวลาที่เรามาเห็นน้องๆพวกนี้นะครับมาอยู่รวมกันเราโอ้โหรู้เลยว่าใช่เลยเหมือนเราเป็นผู้ปกครองเลยเหมือนเรามาดูลูกเล่นๆกันแล้วเขาก็แฮปปี้โอ้โหหยอกล้อกันยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้โรงเรียนนั่นนะครับมันยังไม่เปิดให้มาเรียนกันในโรงเรียนมันก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหอยากเจอเพื่อนๆแล้วมาเจอกันก็มีความสุขกันอย่างมากอันนี้เป็นสีสันอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในบริษัทโลมาบินนะฮะ